สวัสดีค่ะและแล้วก็ได้มานะคะสำหรับเจ้า iPhone 5ต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องที่รู้สึกเหนื่อยมากกับการจะได้มาสักเครื่องนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ได้มาแล้วสำหรับ iPhone 5สีขาว 16GB นะคะจากค่าย TrueMove S ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยดีกว่าแกะกล่องแบบง่วงๆนิดนึงนะคะก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวเครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์ภายในที่เปลี่ยนไปก็คือเจ้า EarPods เองแล้วก็เจ้า Lightning ค่ะ Lightning ก็จะเป็นที่ชาร์จตัวใหม่แล้วก็มีหัวที่เล็กกว่าเดิมนะคะตัวเครื่องเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คงต้องบอกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็บางขึ้นมากเพราะมันบางมากนะคะแค่ 7.6 มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่112กรัมเท่านั้นค่ะเบาแบบถ้าจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆ นะคะ iPhone รุ่นก่อนๆเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องแล้วก็ดูว่าเวลามันสตาร์ทนะคะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะก็จอเจ้าตัวนี้เนี่ยเพิ่มเป็น4นิ้วก็อย่างที่หลายๆคนแซวกันนะคะว่ามันไม่ได้เพิ่มที่ความกว้างมันเพิ่มที่ความยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไป iPhone 6 iPhone 6s อะไรจะยาวขึ้นกว่านี้อีกไหมนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็น Retina Display ค่ะคมชัดแจ๋วเลยแล้วก็จอ4นิ้วค่ะ CPU เนี่ยก็รันด้วย A6 ชิปนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ Apple สร้างขึ้นมาเองก็ทำให้รู้สึกว่ามันเร็วมากๆเลยในการแบบการใช้งานค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าจอเป็นเรติน่าความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าถูกรับประกันมาจากทั้ง iPhone 4S แล้วก็ The New iPad ทั้งหลายนะคะคิดว่าก่อนนี้ทุกคนเนี่ยค่ะจะตัดสินใจซื้อ iPhone 5เนี่ยชอบเอามาเปรียบเทียบกับ Galaxy Note 2นะคะไม่ก็ S3 เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายก็จะมาเทียบกับ Samsung Galaxy Note 2ดูว่าอะไรจะเป็นจุดดีของทั้งคู่หรือว่าเป็นจุดด้อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะไม่ตัดสินใจอะไรก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเองนะคะตัวนี้เนี่ยกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่ากันแต่กล้องหน้าเนี่ยต่างกันนิดนึงค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนท้ายๆนะคะตอนนี้มาพูดถึงพอร์ต Lightning ก่อนนะคะเจ้า Lightning เนี่ยมีข้อดีคือไม่ว่าจะเสียบด้านไหนก็ตามเนี่ยมันก็สามารถเสียบเข้าไปได้นะคะไม่เหมือน USB ผ่านที่ผ่านๆมาค่ะตัวที่เด่นอีกตัวนึงนะคะสำหรับเจ้า iPhone 5เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเจ้าหูฟังเนี่ยแหละค่ะที่เขาชื่อว่า EarPods ที่ Apple บอกว่านี่คือการสร้างมาเพื่อหูมนุษย์โดยเฉพาะนะคะก็คือทำให้มีสรีระที่เหมาะสมกับหูของในการฟังเพลงของมนุษย์นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ลองใช้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันหลวมหรือว่าจะไม่พอดีนะคะสำหรับอุ้มก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะแต่ตัวอุ้มเองเนี่ยไม่ชอบหูฟังที่เป็นอินเอียร์เพราะฉะนั้นหูฟังที่เป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกถนัดกว่าที่เป็นอินเอียร์ค่ะฟังแล้วก็สบายหูมากขึ้นน่าสนใจดีนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเล็กๆน้อยๆอะไรกับเจ้า iPhone 5แล้วก็ Apple ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะเดี๋ยวไงวันนี้จบตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อๆไปได้ที่นี่ค่ะ